มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์พัฒนาการศึกษาไทยเพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆยินดีปรีดาปราโมทที่เด็กเติมเนี่ยอย่างสรรพนามเนี่ยอาจารย์ทำหมวดหมู่ไว้หรือเปล่าว่ามันเป็นหนึ่งสองสามสรรพนามบุรุษที่หนึ่งค่ะวันนี้มาอบรมหลักสูตรกลวิธีการสร้างแบบฝึกและแบบทดสอบภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ค่ะวิทยากรคือท่านอาจารย์อัชราชีวพันธ์ค่ะบรรยากาศในการอบรมนะคะก็คือสนุกสนานแล้วก็ท่านวิทยากรก็ให้ครูทุกท่านฝึกปฏิบัติจริงแล้วก็มีการนำเสนอและก็การใช้กระบวนการกลุ่มค่ะสามารถนำความรู้ที่ได้รับนะคะไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นค่ะขอบคุณมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์นะคะที่จัดโครงการกิจกรรมดีๆนะคะให้ครูได้มาเพิ่มพูนความรู้แล้วก็เพิ่มทักษะทางด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะจากความสำเร็จของการจัดโครงการจะเป็นประโยชน์แก่ครูอาจารย์ในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อประเทศชาติและตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน